คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์ไล่ล่าไอ้ตั้มกันหน่อยค่ะไอ้ตั้มคนนี้เนี่ยนะคะมันฆ่าพี่สาวใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงหลังจากนั้นทุบหัวพี่สาวจนเละเลยหลังจากนั้นหลบหนีไปปมเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องมรดกหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์จุดนี้ล่ะค่ะคือบ้านเนี่ยเป็นกลางป่าทุ่งนาครับบ้านอยู่เดี่ยวๆเลยนะคะแล้วตรงที่เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นศพของพี่สาวน่าจะวิ่งหนีตายมาจากบนบ้านใต้ถุนบ้านมาสิ้นใจเอาตรงใต้ถุนบ้านตรงราวบันไดตรงนี้ล่ะค่ะคนตายนะคะชื่อนางฝนอายุ55ปีเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะระหว่างที่เจอศพคุณผู้ชมเห็นน้องหมาไหมซ้ายมือมาคลอเคลียกับเจ้าของนึกว่าเจ้าของยังไม่เสียชีวิตคือภาพนี้สลดใจมากๆเลยนะคะทีนี้ตรวจสอบสภาพศพมีบาดแผลถูกอาวุธปืนคาดว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองยิงกระจายครับทั่วแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะบริเวณศีรษะมีรอยบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็งกะโหลกยุบเข้าไปเลยนะคะขออภัยคือเห็นอวัยวะสมองไหลด้วยนะคะทีนี้สอบสวนพยานแวดล้อมในพื้นที่จากทางพี่สาวของผู้ตายก็คือน่าจะเป็นพี่สาวคนโตแหละเขาก็บอกว่าฝนเนี่ยนะคะโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อยไอ้น้องชายไอ้ตั้มเนี่ยมันจะเอาปืนยิงหนูหลังจากนั้นปังพี่สาวรีบโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่ทันเสียชีวิตก่อนคือชาวบ้านเขาบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นเหมือนแหล่งมั่วสุมนะคะเหมือนมั่วสุมเรื่องของยาเสพติดผิดกฎหมายตำรวจลงพื้นที่หลายครั้งส่วนไอ้เจ้าตั้มเนี่ยค่ะมือปืนน้องชายหายไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะค่ะทีนี้ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามทางด้านของนายนิคมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลตะเคราะห์ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นนายกำพลนะแล้วกำพลเนี่ยเป็นน้องของคุณฝนหรือว่าน้องของผู้ตายเนี่ยแหละเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ประมาณ5เดือนเองส่วนฝนเองเคยมีคดีด้วยนะมีคดีอะไรคุณผู้ชมฟังจากปากผู้ใหญ่บ้านค่ะคนคุ้มขึ้นไม่ค่อยพูดประจาหรอกไม่แล้วเขามีเหตุว่ามีติดยาอะไรไหมยังไงไหมไอ้คนนี้ที่พูดสงสัยไม่เสพยานะแต่ดื่มเบียร์พี่สาวเขาเสพเสพแต่พี่สาวเสพอย่างหนักเลยอย่างหนักเลยคนตายอ่ะของคนตายที่ติดยาอย่างหนักเลยนะพูดง่ายๆว่าทั่วไปเลยนะพวกผู้ชายนะจำได้เลยโทษสายเดียวกันเลยแหละโทษนะครับแล้วเขามีประวัติติดคุกติดอะไรไหมผู้หญิงนะคนตายมีครับติดก็ออกมาได้ประมาณจำไม่ผิดก็ประมาณ3ปีได้มั้งออกมาก็เป็นเดือนโทษแล้วสาเหตุที่เขาฆ่ากันแต่สาเหตุอะไรครับพี่ผมไม่รู้นะแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่ามันก็หรือว่าแววกันซึ่งจากการที่ไปสอบสวนพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งพี่สาวของผู้ตายเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าปมเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของการที่พี่สาวจะขายที่แล้วทำให้ตั้มเนี่ยไม่พอใจแล้วก็มีปากเสียงกันมาเรื่อยๆอะค่ะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่าเนาะก็ต้องมารอตรวจสอบกันนะอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.